EFM DJ Playlist by DJ อ้อมค่ะสำหรับใครที่อยากฟังไม่เคยนะคะอะไรว่ามาแล้วปิดท้ายที่รักได้เปล่านะคะก็ช่วงเวลาเย็นนี้ค่ะ5โมงเย็นกับอีก17นาทีเป็นเพลงที่คุณเลือกหลายเพลงก็ทยอยกันไปนะคะส่วนสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นเวลามีคนขึ้นมาชั้น38แล้วนั่งทำธุระกันแล้วสิ่งที่มองออกไปข้างนอกคือเฮ้ยฝนจะตกหรือเปล่าตอบไม่ได้เลยค่ะคุณผู้ฟังว่าฝนจะตกหรือเปล่าแต่ถามว่ามันมีแบบผู้เชี่ยวชาญผู้ชำนาญการใดๆเขาก็จะบอกว่าปีนี้หน้าหนาวเราจะไม่หนาวนะอาจารย์เสรีใช่ไหมปีนี้หน้าหนาวเราจะไม่ได้หนาวขนาดนั้นอ่ะไม่ได้หนาวแล้วปีหน้าเนี่ยอากาศอาจจะร้อนขึ้นที่ 1.5 องศาที่ผ่านมายังร้อนไม่พออีกเหรอคะปีหน้าจะร้อนไปกว่านี้อีกเหรอคะแล้วปีนี้จะไม่หนาวสักนิดแต่เอาจริงๆเราก็ไม่ได้คาดหวังกับความหนาวมาพักใหญ่แล้วเพียงแต่ว่าปี2ปีที่ผ่านมามันมีความเย็นมาให้เราได้สัมผัสเราก็อาจจะแบบเริ่มสนใจมันนะคะแต่ว่าอ่ะกลายเป็นว่าอาจจะไม่ได้พบกับมันสักเท่าไหร่อุณหภูมิก็อาจจะไม่ได้เย็นขนาดรู้สึกเย็นสบายขนาดนั้นหรือเปล่าไม่แน่ใจเพราะว่าทุกอย่างคาดเดาไม่ได้เพราะนี่ยังอยู่ในหน้าฝนนะคะยังไม่เข้าสู่หน้าหนาวแล้วเมื่อไหร่ที่เข้าสู่หน้าหนาวมันจะเรียกว่าปลายฝนต้นหนาวเราจะมีอีกหนึ่งเทศกาลหนึ่งประเพณีถูกไหมคะนั่นคือลอยกระทงเพราะน้ำจะนองเต็มตลิ่งเราทั้งหลายชายหญิงสนุกกันจริงวันลอยกระทงคุณอยากให้มันมีงานลอยกระทงอยู่ไหมคะหรือคุณอยากให้มันยกเลิกอันอยากให้มีลอยกระทงอยู่ไหมอันอยากปะอันยังอยากต่อให้อันไม่ได้ไปลอยแต่อันรู้สึกว่าอันยังอยากแล้วคุณผู้ฟังล่ะคะยังอยากให้มีงานลอยกระทงอยู่หรือเปล่าเพราะว่าบริบทของในช่วงเวลาช่วงชีวิตของคนแต่ละคนมันไม่เหมือนกันตอนบางคนโตมาก็คือเขาประทับใจแล้วเขาสนุกเขาไปลอยกระทงตรงนั้นตรงนี้กับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยมันสนุกแล้วก็เป็นช่วงหนึ่งที่มันจะมีสีสันอะไรอย่างนี้แต่คุณอาจจะบอกว่าไม่เห็นจะชอบเลยแล้วแต่จริงๆเพราะฉะนั้นถ้าถามคุณผู้ฟังชาว EFM ที่ฟังอยู่ตอนนี้ในช่วงอ้อมเนี่ยนะคะคุณยังอยากให้มีลอยกระทงกันอยู่หรือเปล่านะคะระหว่างนี้อันนั้นลอยกระทงมีอยู่ไหมคุณตอบมาทางแอปพลิเคชันส่วนสิ่งนี้มีอยู่และจะมีต่อสำหรับคุณผู้ฟังกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนจำได้ไหมคะที่แล้วก็พูดเรื่องนี้ว่าตอนนี้เรามีเงินฝากพิเศษนะเผื่อเรียกแบบ10เดือนเป็นเงินฝากที่เรียกได้ว่าเขาใช้คำว่าเงินฝากสุดปังเต็ม10ไม่มีหักเพราะอะไรกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนอัตราดอกเบี้ยสูงอยู่ที่ 1.80% ต่อปีหรือถ้าจะเทียบเท่ากับเงินฝากมันก็จะเท่ากับ 2.11% ต่อปีบุคคลธรรมดารับดอกเบี้ยเต็มนะคะไม่เสียภาษีเปิดบัญชีขั้นต่ำที่ 10,000 บาทค่ะสนใจคุณไปฝากได้เลยได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้จนถึง30ธันวาคมนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนดสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมค่ะ GSB Contact Center 1115หรือ www.gsb.or.th เอาจริงๆถ้าเขารับฝากได้ถึง30ธันวาหลายคนก็มีโอกาสที่เฮ้ยมันก็พอมีโบนัสเอามาผสมเก็บเล็กผสมน้อยออมไปก่อนนะคุณผู้ฟังนิดๆหน่อยๆออมว่าออมทีละนิดจิตจำใสเหมือนกันก็ดีกว่าไม่ได้ออมเลยแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆอ่ะใช้เดือนจนเดือนเอาให้รอดก่อนแต่ถ้ารอดได้ฝากได้ทางนี้ก็มีสิ่งที่น่าสนใจนะคะเผื่อเรียกพิเศษ10เดือนอ่ะจากคำถามวันนี้ไว้คุณผู้ฟังบอกว่าฝนตกแล้วมหาวิทยาลัยรังสิตครับปากเกร็ดฝนตกหนักแล้วครับคุณผู้ฟังใช้คำว่าตกหนักเลยเหรอใช้คำว่าตกหนักใส่เลยเหรออ้าวเครียดอีกแล้วปากเกร็ดตรงนั้นรังสิตแถบนั้นคงจะยังมาไม่ถึงอโศกใช่ไหมYou